สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่21ธันวาคม2566นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดพิธีส่งมอบปืนใหญ่อัตราจรล้อยางซึ่งผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธของไทยให้หน่วยงานใช้งานของกองทัพบกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศรวมทั้งประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการจัดหายุทธปกรณ์ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางให้กรมทหารม้าที่2จำนวน7กระบอกและกรมทหารม้าที่3จำนวน5กระบอกพร้อมกับระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน12กระบอกและส่งมอบปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางจำนวน6กระบอกให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21พร้อมระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องโดยมีทางด้านพลโทปวริศปั้นทองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กองทัพบกโดยมีพลตรีนพรัตน์นาคจันทึกรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกรักษาราชการแทนเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกและคณะผู้แทนจากกองทัพบกร่วมกันรับมอบณสนามด้านหน้ากองบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารค่ายจิรวิชิตสงครามตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับโดยยุทธปกรณ์ที่ส่งมอบประกอบไปด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางที่ได้รับการผลิตและประกอบรวมแล้วพร้อมระบบกำหนดพิกัดและชี้ทิศทางอัตโนมัติและระบบควบคุมและอำนวยการยิงอัตโนมัติประจำหมู่เครื่องยิงลูกระเบิดจำนวน12หน่วยยิงที่ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกทางทหาร 4x4 ขนาด1ตันครึ่งเนี่ยครับจำนวน12คันระบบควบคุมและอำนวยการยิงอัตโนมัติระดับหมวดและกองร้อยจำนวน3ระบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเบา 4x4 แบบ M51B จำนวนครึ่งตันจำนวน3คันและระบบควบคุมบังคับบัญชาค้นหาเป้าหมายสำหรับผู้ตรวจการหน้าจำนวน12ระบบชนิดสะพายหลังนะครับหรือว่าแมนแพ็คปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางที่ได้รับการผลิตและประกอบรวมแล้วพร้อมระบบกำหนดพิกัดและทิศทางอัตโนมัติและระบบควบคุมอำนวยการยิงอัตโนมัติประจำหมู่ปืนจำนวน6กระบอกที่ติดตั้งบนรถบรรทุกแบบ 6x6 ขนาด10ตันจำนวน6คันระบบควบคุมอำนวยการยิงอัตโนมัติระดับกองพันจำนวน1ระบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาด 4x4 ขนาด2ตันครึ่งจำนวน1คันและระบบควบคุมอำนวยยิงอัตโนมัติระดับกองร้อยจำนวน1ระบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกทางทหาร 4x4 ขนาด2ตันครึ่งจำนวน1คันระบบควบคุมบังคับบัญชาและค้นหาเป้าหมายสำหรับนายทหารยิงสนับสนุนจำนวน2ระบบที่ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกขนาด 4x4 แบบ M51B ขนาดครึ่งตันจำนวน2คันระบบควบคุมบังคับบัญชาและค้นหาเป้าหมายสำหรับผู้ตรวจการจำนวน3ระบบที่ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกขนาดเบา 4x4 แบบ M51B ขนาดครึ่งตันจำนวน3คันและระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศที่ติดตั้งบนรถยนต์บรรทุกขนาดเบา 4x4 แบบ M51B ขนาดครึ่งตันจำนวน1คันซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้ร่วมกับบริษัทเอลบิซิเต็มแลนด์จำกัดรัฐอิสราเอลได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางและโครงการสร้างพัฒนาปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบอัตราล้อยางซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมาโดยในส่วนของโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางได้ดำเนินการและส่งมอบให้กับกองทัพบกไว้ใช้ในราชการแล้วจำนวน21กระบอกและในส่วนของโครงสร้างปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยางได้ดำเนินการส่งมอบให้กับกองทัพบกไว้ใช้ในราชการแล้วจำนวน18กระบอกซึ่งทำให้ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธมีขีดความสามารถในการผลิตและประกอบรวมใช้งานและซ่อมบำรุงรวมทั้งปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในการลดพึ่งพาจากต่างประเทศเพิ่มการพึ่งพาตนเองรวมทั้งประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศซึ่งก่อนจะทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้หน่วยยังได้ดำเนินการหาทิศอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละโครงการเพื่อส่งมอบให้หน่วยไว้ใช้ในราชการต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าอาวุธหลายอย่างปัจจุบันนี้ไทยเรานั้นผลิตได้เองเป็นที่เรียบร้อยครับ